อันดับนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อไปตั้งใจฟังคำแนะนำวิธีฟังคำแนะนำนี้ตามปกติเขาต้องคิดไปด้วยดูตัวอย่างเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ประชาชนสมัยนั้นเวลาเขาฟังคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูก็ฟังจบตามพระบาลีเราจะเห็นว่ามีปริมาณถึง 90% คือเมื่อฟังคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าจบต่างคนก็ต่างบรรลุเป็นความเป็นพระอริยเจ้ามีพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เป็นส่วนมากนี่กติเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเวลาฟังนี่ฟังไปด้วยแล้วก็คิดตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาไปด้วยทีหลังที่มากันในสมัยนี้ในสมัยที่อาตมาศึกษาก็เช่นเดียวกันครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำแบบนั้นว่าเวลาที่เราฟังจงอย่าฟังเพื่อจำขณะที่ฟังไปจำเพื่อคิดให้ปัญญามันเกิดไปพร้อมๆกับได้ยินเสียงการปฏิบัติมันจริงจะมีผลถ้าเราฟังเพื่อจำมันเป็นสัญญามันไม่ได้เป็นปัญญาถ้าจิตของเรายังฟังอยู่แค่สัญญาอย่างเดียวผลเรื่องการปฏิบัติมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นมันได้กิเลสก็ดีที่มันจะตัดได้ก็ตามหรือว่านิวรณ์ 5 ประการก็ตามที่จะตัดได้นี่ต้องอาศัยปัญญาไม่ใช่สัญญาเราจะสังเกตกันได้ว่าบุคคลผู้รับฟังจะมีสัญญาหรือว่ามีปัญญาอันนี้ก็ดูจริยาของนักปฏิบัติถ้าฟังไปแล้วกิเลสมันไม่ลดความหยาบมันไม่ลดนั่นแสดงว่าไม่ได้ใช้ปัญญาเลยใช้ได้เพียงสัญญาอย่างเดียวถ้าเราใช้ได้เพียงสัญญาอย่างเดียวก็จะเป็นกับอย่างเดียวกับท่านสุธรรมเถรที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าท่านผู้ทรงใบลานเปล่าเพราะว่าท่านสุธรรมเถรนั้นทรงพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกจบแต่ก็ไม่มีผลในการปฏิบัติฉะนั้นผลที่จะพึงได้กับใจของสุธรรมเถรจึงไม่มีต่อมาปรากฏว่าท่านอยู่ในป่าเวลาที่พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรไปสู่สำนักของท่านเวลาที่พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเทศบรรดาประชาชนหลายชอบใจพระเทวดาทั้งหลายก็ให้สาธุการท่านสุธรรมเถรเห็นว่าพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรทั้งสองท่านเป็นที่เลื่อมใสของคนส่วนมากท่านเองอยู่นานแสนนานไม่มีใครสรรเสริญอย่างนั้นจึงมีอารมณ์อิจฉาริษยาพระสุธรรมเถรขอโทษอิจฉาริษยาท่านโมคคัลลานะพระสารีบุตรเวลาตอนเช้าตรู่ท่านตื่นขึ้นมาถึงเวลาตีละครั้งก็พยายามเอาเล็บค่อยๆเคาะค่อยๆเคาะละครั้งเกรงว่าพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรจะได้ยินจะตื่นเวลากวาดลานวัดเวลาเช้ามืดก็ค่อยๆกวาดเกรงว่าเสียงจะดังเดี๋ยวพระสององค์จะตื่นเมื่อถึงเวลาไปบิณฑบาตก็ไม่บอกพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรความจริงท่านทั้งสองเป็นอักขสาวกขั้นปริสัมภิทายานเรื่องที่จะไม่รู้วาระนำจิตของสุธรรมเถรนั้นไม่มีเมื่อรู้ว่าเขาอิจฉาทิฏฐิยาอย่างนี้ท่านก็แกล้งนอนเฉย
ในที่สุดท่านสุธรรมเถรเข้าไปในบ้านของอนาธิปอวนาธิปิณกะกหบดีท่านอนาธิปิณกะกหบดีนี่คนละคนกับอนาธิปิณกะมหาเศรษฐีความจริงท่านองค์นี้เป็นพระโสดาบันเหมือนกันเข้าไปในบ้านของท่านอนาธิปิณกะกหบดีเห็นท่านจัดอาหารเป็นกรณีพิเศษถ้านาฬิวินิกาก็หาบดีเห็นท่านสุธรรมเถรไปบิณฑบาตแต่ผู้เดียวจึงถามว่าท่านพระโมคคัลลาในภาษานิบทไม่มาหรือสุธรรมเถรก็บอกว่าพระอะไรนอนไม่รู้จักตื่นตอนเช้ามืดตีระฆังเสียงดังหูจะแตกก็ไม่ตื่นไม่ได้ยินกวาดลานวัดอยู่เป็นชั่วโมงเสียงดังสะกรมก็ไม่ตื่นเป็นนั้นว่าท่านทั้งสองนี้เป็นคนขี้เกียจพอพูดเพียงเท่านี้ท่านนาฏิปิณกะกหบดีก็ทราบว่าสุธรรมเถรเป็นคนมีอารมณ์ริษยาก็ตัวไม่มีอะไรตอนนั้นไปท่านก็ถามว่ากับอาหารทำมากเพื่อจะไปไหนท่านก็บอกว่าจะไปถวายพระโมคคัลลาในภาษาริบุตรสันธรรมเถรดูไปดูมาถามว่าขนมมันยังไม่ครบนี่ท่านอาวินิกาเศรษฐีก็ถามว่าขนมอะไรที่ว่าไม่ครบท่านก็เลยบอกว่าขนมแดกงามมันยังไม่มีนี่เป็นอนุวาท่านสุธรรมเถรพูดใส่ใครคือแกล้งไปชดท่านอนาวินิกาก็หาบดีซึ่งเป็นพระอริยเจ้าถ้าอนาวินิกะกหบดีก็คิดว่าท่านผู้นี้ทรงผ้ากาสาวพัสสิกล่าวไม่มีจริยาในความเป็นสมณะแม้จะเป็นพระผู้ทรงศีลที่ดีก็หาไม่ได้จึงได้ขับพระสุธรรมเถรออกจากบ้านไปแล้วท่านก็นำอาหารมาถวายพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรต่อมาเมื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลให้ทรงทราบเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นท่านสุธรรมเถรก็ถามว่ายังไงท่านมหาเถระผู้ทรงไปลานเปล่ามาแล้วหรือเวลาที่ท่านสุธรรมเถรจะลากลับไปท่านก็ถามว่ายังไงมหาเถระผู้ทรงไปลานเปล่ากลับไปแล้วหรือพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้สองสามครั้งเป็นเครื่องเตือนใจพระธรรมสุธรรมเถรสุธรรมเถรรู้ตัวว่าเราที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคงไปลานเปล่าเพราะว่าเราทรงแต่ตำราคือมีสัญญาเป็นสำคัญความดีไม่มีกับเขาต่อมาสายที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ในแบบนั้นท่านก็เลยประพฤติปฏิบัติจนได้รับอรหัตผลนี่เป็นอันว่าถ้าเราฟังด้วยสัญญาจริงๆไม่เกิดผลเลยมันก็แบบกับเอาถังรั่วไปรองน้ำฝนหรือว่าตะกร้าไปรองน้ำฝนมันไม่มีผลอะไรสิ่งที่จะพึงได้มาก็เศษกระดาษเศษฝอยเพื่อติดตะกร้าน้ำไม่มีดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันเวลาฟังก็จงคิดไปด้วยจะรู้ว่าคนไหนฟังดีหรือไม่ดีนี่เป็นเครื่องสังเกตไม่ยากเพราะว่าสำนักนี้เขาห้ามคนอื่นเข้าห้องคนอื่นแต่ว่าถ้าเรายังไปสนใจในการเข้าห้องคนอื่นอยู่นั่นแสดงว่าเราเลวเกินไปสำหรับในเขตพระพุทธศาสนาแก่รายการนี้สองคำเตือนมีอยู่เสมอว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนใจของตนเองไว้เสมออย่าไปยุ่งกับอารมณ์ของบุคคลอื่นใครเขาจะดีใครเขาจะชั่วนั่นมันเรื่องของเขาเราไม่ควรจะสนใจใจของเราอย่างเดียวให้มันอยู่ในขอบเขตของความดีนี่ถ้ายังมีบุคคลผู้ใดชอบติคนโน้นชอบว่าคนนี้แสดงว่าคนนั้นเลวเต็มทีไม่ควรจะเป็นมนุษย์เพราะไม่ทรงความดีอีกประการหนึ่งก็ขอเตือนว่าท่านหลายที่อยู่ที่นี้ทั้งหมด
จงพากันรักษากฎข้อบังคับระเบียบวินัยให้ดีต่อไปนี้จะใช้ระเบียบอย่างเคร่งครัดถ้าใครฝ่าฝืนบทบัญญัติและกฎข้อบังคับนั่นหมายถึงว่าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่ว่าพระไม่ว่าเณรไม่ว่าฆราวาสเด็กผู้ใหญ่ไม่ทราบให้ถือระเบียบเป็นสำคัญตอนนี้ไปเอากันแน่นอนเพราะวัดเราอยู่ในเกณฑ์เครียดถ้าไม่ฟังระเบียบไม่เคารพในระเบียบก็แสดงว่าเราไม่ต้องการอยู่ที่นี่คนอื่นเขาทำดีเราทำเลวในจิตใจของเราก็ไม่กันจะไปยุ่งกับชาวบ้านเขาถ้าทุกคนสนใจในความดีทั้งหมดพยายามปรับปรุงอารมณ์ใจของเราเองแต่ผู้เดียวและจะมีใครเข้ามายุ่งมันไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันทั้งหมดว่าต่างคนต่างส่งความดีก็ยังพอมีตัวอยู่บ้างนะบุคคลที่ชอบฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนะยังมีตัวอยู่ขอบอกให้ทราบว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไประมัดระวังให้มากคำว่าเกรงใจใครจะเลิกความจริงที่แล้วมาก็ไม่เกรงใจใครแต่ว่าเตือนกันแล้วเตือนกันอีกเตือนกันเบาก็แล้วเตือนกันหนักก็แล้วรู้สึกว่าด้านเกินไปคำไว้หน้าด้านนี่ไว้สำคัญสำคัญใจด้านต่อจากนี้ไปก็จะไม่ต้องเตือนกันอีกเมื่อปรากฏผลว่าฝ่าฝืนข้อบังคับก็จะเชิญออกจากวัดนี้ทันทีคำอุทธรณ์ฎีกาใดๆคำขอร้องใดๆไม่มีเป็นอันว่าจำกันไว้ว่าเราฟังระเบียบวินัยกันทุกวันถ้าเรายังเลวอยู่แล้วก็จะไปมุ่งอะไรความเป็นพระโสดาสกิทาคานาคารหันแม้แต่สมาธิเล็กน้อยมันก็ไม่มีต่อจากนี้ไปก็จะพูดถึงอารมณ์ของบุคคลพูดได้สมาธิการเจริญพระกรรมฐานมันของง่ายไม่ใช่ของยากถ้าเราเป็นผู้ทรงอารมณ์ดีแล้วมันไม่ยากมันยากสำหรับคนเลวคนเลวนี่อย่างลิงก็ไม่ควรจะใช้เพชรหรือว่าไก่ก็ไม่ควรจะใช้พลอยให้ลิงกับไก่นี่มันไม่รู้ค่าของวัตถุเลี้ยงเห็นเพชรเข้าก็คิดว่าอย่างนี้ลูกมะม่วงลูกเดียวดีกว่าหรือว่าลูกว่าลูกเดียวดีกว่าเรากินได้เพชรไม่รู้จะไปทำอะไรพอดีก็โยนทิ้งไก่เห็นพลอยก็มีสภาพเช่นเดียวกันว่าพลอยไม่แม่พลอยไม่มีประโยชน์สำหรับไก่พลอยไม่มีประโยชน์สำหรับไก่ไก่เห็นพลอยก็คิดว่าถ้าหากว่าเราจะได้เมล็ดข้าวสักเมล็ดเดียวก็จะดีกว่าเป็นอันว่าคนเลวย่อมปฏิบัติในความดีไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจหยาบความจริงการเจริญพระกรรมฐานเป็นของไม่ยากถ้าเรามีกำลังใจสูงนักเจริญพระกรรมฐานนี่ต้องมีอารมณ์เด็ดเดี่ยวต้องมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำไม่ได้ก็ให้มันตายไปตัวนี้ตัวเดียวที่จะพาให้บรรลุมรรคบรรลุผลอารมณ์จิตที่เราคิดว่าถ้าทำไม่ได้ตามนี้ให้มันตายไปนั่นจิตจะต้องตั้งไว้จริงๆว่าตายก็เชิญตายถ้าเราจะตายเพราะพยายามทรงความดีถ้าเราตายเวลานี้อย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาดีกว่าความเป็นคนหรือมิฉะนั้นเราอาจจะเป็นพรหมหรือมิฉะนั้นเราอาจจะไปพระนิพพานให้ร่างกายที่มีสันดานปกติมันไม่ทรงตัวเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายอย่างนี้ไม่เป็นเครื่องจีรังยั่งยืนไม่เป็นที่ปรารถนาของเราอันนี้คิดว่าอย่างนี้เป็นปกติกายคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติคิดไว้เสมอ
ว่าร่างกายมันไม่มีอะไรจะดีเพราะว่าไม่เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายจะเลี้ยงจะดูจะปรนจะปลื้มมันยังไงมันก็ไม่มีการทรงตัวความดีจริงๆคือตัวจิตบริสุทธิ์ฉะนั้นเราจะพยายามรักษากำลังใจให้บริสุทธิ์ถ้ามันบริสุทธิ์ไม่ได้เราก็จะยอมให้มันตายไปถ้าตายไปแล้วร่างกายประเภทนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกขึ้นชื่อว่าความเป็นมนุษย์จะไม่มีสำหรับเราเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ไม่ปรารถนาเราต้องการพระนิพพานนี่คิดไว้ย่อๆแต่เพียงเท่านี้แหละไม่ต้องเอามันมากการนี้คิดว่ามันตายเสียก็ช่างเถอะตายเสียก็ดีร่างกายนี้ไม่มีความหมายตัวนี้ตามหลักวิปัสสนาญาณที่เรียกว่าสกายทิฏฐิให้สังโยชน์สิบเป็นสังโยชน์ข้อตนถ้าว่าเป็นวิปัสสนาญาณจริงๆท่านเรียกว่าสังขารุปเปขาญาณถ้าอารมณ์ของเราเข้าถึงสังขารุปเปขาญาณไอ้ตัวที่ไม่ห่วงกายจริงๆนี่ไม่ง่ายๆไม่ห่วงกายไม่ห่วงทรัพย์ไม่ห่วงศีลไม่ห่วงศักดิ์ศรีไม่ห่วงความมั่งมีไม่ห่วงชื่อเสียงเราจะสร้างความดีไว้ในเมืองมนุษย์ขนาดใดก็ตามไม่สนใจการที่เราจะทำอะไรทุกอย่างเราต้องการเพื่อทำเพื่อความดับไม่มีเชื้อคำว่าดับไม่มีเชื้อหมายความมันดับกิเลสคือโลภะโทสะโมหะอย่าเอาจิตน้อมเข้าไปหาโลภะโทสะโมหะถ้าอารมณ์เข้าไปจับโลภะโทสะโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อไรไม่รู้สึกตัวขึ้นมาจงมีความเข้าใจว่านี่เรามันเลวซะแล้วเลยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเรายังสนใจแล้วก็หาทางแก้ไขมันเสียเป็นอารมณ์ความว่าถ้าเราไม่ห่วงร่างกายการเป็นอรหันต์ก็ไม่ยากเพราะการเป็นอรหันต์มันมีอยู่จุดเดียวจุดที่เราไม่ห่วงในร่างกายดูตัวอย่างพระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้ดีกว่าพวกเราบางคนที่สนใจในธรรมะปฏิบัติจริงๆฌานโลกีของท่านก็ง่อนแง่นเต็มทีแต่พอตัดสินว่ากายนี้ไม่ดีหน่อยเดียวทำลายชีวิตเป็นอรหันต์ไปสู่นิพพานทันทีฉะนั้นอารมณ์นี้ว่าร่างกายไม่ดีไม่มีความหมายถ้าเราทำดีไม่ได้เราจะปล่อยให้มันตายไปนี่คิดไว้เสมอแล้วก็เอาจริงเวลาปฏิบัติให้เอาจริง นี่ต่อมาก็จะแนะนำที่การปฏิบัติว่าปฏิบัติแบบไหนมันจริงจะได้ดีเร็วๆนี่เราไม่ต้องพูดกันมากไม่ต้องทำกันมากเขาตีไม้สั้นความจริงนักปฏิบัติในเขาตีไม้สั้นกันทุกคนเขาจริงได้ดีไอ้ไม้สั้นไม้ยาวนี่หมายถึงต่างการตีกระบี่กระบองกระบี่กระบองเขามีไม้สั้นคือเป็นไม้คู่ถือสองมือถ้าไม้ยาวก็เป็นไม้ปลองอันเดียวแต่ถือสองมือตีได้ทั้งหัวทั้งท้ายไม้ยาวไปเกะกะไม้สั้นเข้าคุกประชิดกายได้การเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกันวิธีการเจริญรวบรัดเขาทำกันแบบนี้คือว่าอารมณ์ของเขาจะไม่ปล่อยคำภาวนาแล้วก็อารมณ์ของเขาจะไม่ปล่อยการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามใจจับคำภาวนาไว้เสมอคำภาวนาที่นิยมกันตามสายของพวกเรานั่นก็คือพุทโธแล้วก็กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไปด้วยเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโท
เอาเท่านี้ไม่ต้องมากไม่ต้องไปนึกถึงว่านิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างไม่ต้องไปนึกถึงว่ากรรมฐาน40มีอะไรบ้างดันมันไปแถบเดียวแค่นี้นี่เป็นจริยาของสาวกแต่ว่าถ้าเป็นจริยาของท่านปรารถนาพุทธภูมินี่ไม่ได้ความจริงก็ทำได้เหมือนกันแต่ได้อย่างพระสาวกไม่ใช่ได้อย่างเป็นพระพุทธเจ้าความจริงเราต้องเป็นอรหันต์เร็วที่สุดนั่นแหละมันดีมันจะได้พ้นทุกข์แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าต่อไปจะไม่มีพระพุทธเจ้าสอนเวลานี้ท่านที่มีบารมีเต็มไปคอยคิวกันอยู่ถึง20องค์กว่าหน้าที่มีบารมีเป็นขั้นปรมัตถบารมีใกล้จะเต็มอีกก็นับไม่ถ้วนฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะห่วงใครห่วงตัวเองเป็นสำคัญถ้าเราไม่อิ่มจึงจะเพิ่มป้อนคนอื่นนี่การที่ใช้คำภาวนาว่าพุทโธกระรู้ลมให้ใจเขาออกให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกให้ว่าโธเวลาทำงานทำการที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็เอาไปด้วยทำไปด้วยเดินไปเดินมาก็ภาวนาอยู่ด้วยยามว่างนั่งเล่นนอนเล่นก็ภาวนาด้วยนักเข้าอารมณ์มันจะชินถึงเวลาคุยกับชาวบ้านก็ยังภาวนาเวลาคุยก็คุยไปพอหยุดคุยปั๊บปากเราหยุดพูดเพื่อนเขาพูดเราก็ภาวนาถามว่าถ้าภาวนาจะรู้คำพูดเขาหรือยังไงความจริงใช่ได้เลยจิตใจจับคำภาวนาอยู่อย่างนั้นเขาพูดทุกคำเรารู้เรื่องและปัญญามันจะเกิดทันทีเพราะจิตเป็นสมาธิที่พูดอย่างนี้เนี่ยเคยทำมาแล้วจิตมันเผลอจากงานอื่นไม่ได้มันก็จับเป็นปกติมันเป็นอาจินโดยที่ไม่ต้องบังคับถ้าเราทำเป็นเท่านี้เรียกว่าผู้ทรงฌานไอ้การทรงฌานขนาดนี้มันเป็นของง่ายสำหรับกีฬาสมาธิถ้าเราจะฝึกทิพยคุยานไม่เกิน7วันมันก็ได้ถ้าเราจะฝึกอภิญญาสมาบัติมันไม่เกิน3เดือนมันก็ได้เอามันอย่างเดียวใครก็ถามมาทำยังไงบอกฉันไม่มีเรื่องอะไรฉันมีพุทโธอย่างเดียวกับลมหายใจเขาออกหายใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธให้มันติดใจจริงๆถ้ามันติดใจจริงๆอารมณ์ฌานมันจะกดกิเลสทั้งหมดความจุนจ่านความฟุ้งซ่านการความโลภความโกรธความหลงอารมณ์อิจฉาสยาค่อนแค่คนนั้นค่อนแค่คนนี้จะไม่มีสำหรับเราเลยเพราะว่าถ้าจิตมันทรงฌานมันขี้เกียจพูดมันไม่อยากจะพูดถ้าพูดก็พูดน้อยพูดโดยธรรมแล้วจิตมันจะเป็นสุขตลอดวันเมื่อจิตเป็นสุขตลอดวันปัญญาไม่เกิดปัญญามันดีมากมีความผ่องใสใครพูดอะไรเข้ามานิดเดียวจะกระทบใจจะมีความรู้สึกทันทีว่าคำพูดของเขานี่มีความมุ่งหมายยังไงจำไว้นะนักปฏิบัติไอ้ที่ยังยุ่งยังจุนใจเข้าห้องโน้นเข้าห้องนี้ไปแค่คนนั้นไปว่าคนนี้เนี่ยเรามันเลวเต็มทีคือมันเลวเกินไปสำหรับคนในสำนักนี้ก็ใครที่ปฏิบัติแบบนี้ก็ระวังไว้ดีนะไม่ช้าเราจะเชิญออกจากวัดอย่าคิดว่าไม่อยู่วัดจะไม่รู้อะไรนะรู้ใครดีใครเลวใครไปทำอะไรไว้ที่ไหนนะรู้จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นถ้าจะพูดกันก็พูดกันขับไอ้ที่เลี่ยงเลี่ยงไม่พูดเนี่ยไม่ใช่ไม่เอานะเอาถือแบบพระพุทธเจ้าปล่อยไปก่อนอย่างที่พระพุทธเจ้าปล่อยพระวักกลิแล้วว่าฉันนะเมื่อถึงจังหวะเห็นท่าว่าจะดีไม่ได้แน่ก็ขับทันที
เลี้ยงกันไว้ทำไมในที่นี้ต้องการให้ดีไม่ต้องการให้เลวจำไว้ได้ว่าถ้าจิตของเราทรงสมาธิจริงๆอารมณ์นี่มันจะไม่ยุ่งกับใครเลยอารมณ์จิตจะเป็นสุขเรื่องภาวนานี่มันไม่ต้องยุ่งไม่ต้องบังคับมันจะเกิดขึ้นมันเองคำว่าเหนื่อยคำว่าทุกข์คำว่าไม่สบายความขัดข้องมันไม่มีใจมันสบายมากอารมณ์มันแน่นสนิทนี่วิธีปฏิบัติง่ายๆง่ายๆแล้วได้ผลดีเมื่อจิตทรงฌานดีแล้วปัญญามันเกิดเองในด้านวิปัสสนาญาณไม่ต้องมีห่วงแต่ว่าเวลาที่เราจะทำนะอิริยาบถจะบังคับมันอยากจะนั่งพับเพียบก็นั่งพับเพียบมันอยากจะนั่งคัตมาก็มันนั่งคัตมามันอยากจะนั่งเหยียดขาก็นั่งเหยียดขาแต่ต้องคนเดียวนะจะมานั่งในที่นี้ไม่ได้แบบเหยียดขาเวลาเหยียดขาอย่าเหยียดไปทางพระหรืออยากจะนั่งห้อยขานั่งอีกก็เชิญตามสบายมันร่างกายมันต้องจัดการยังไงปล่อยมันนั่งไม่สบายก็ยืนยืนไม่สบายก็เดินเดินไม่สบายก็นอนและการนอนท่านนอนภาวนาหลับไปอย่าฝืนให้มันหลับไปใจเราจะมีความสุขจะมีอารมณ์แนบสนิทกิเลสทั้งหมดจะไม่โผล่หน้าขึ้นมาเลยแต่ว่าตอนนี้ต้องระวังกิเลสมันแนบสนิทก็ขอโทษสมาธิมันแนบสนิทจริงๆบางทีเราเข้าใจว่าเราเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรของสวยที่เคยนิยมเห็นแล้วมันไม่สวยมันจืดไปหมดไอ้ความโลภความอยากได้ในทรัพย์สินต่างๆมันก็จืดใจไม่มีความรู้สึกใจมันด้านความโกรธความยาบัดไม่มีความรู้สึกความหลงไหลใฝ่ฝันไม่มีความรู้สึกเห็นอะไรเข้ารู้สึกเออธรรมดามันเป็นอย่างนั้นถ้าใครเขาว่าเขากล่าวเขาไม่เขาทำอะไรก็ตามเป็นที่ไม่ชอบใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไอ้ธรรมดาตัวนี้มันไม่ได้ฝืนมันเป็นอารมณ์จิตของเราเองเห็นใครเขาเลวจิตก็แทนที่จะโกรธนึกว่ามันเป็นธรรมดาไม่เอาธรรมดากันยิ่งเขาว่าเขานินทาก็เฉยเฉยธรรมดาจิตมันมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าเป็นธรรมดาใจมันสบายจริงๆนี่เป็นผลของสมาธิยังไม่ใช่วิปัสสนาญาณแค่สมาธิยังไม่ถึงวิปัสสนาญาณนี่อารมณ์มันสงบสงัดจริงๆที่พูดให้ฟังนี่ผ่านมาแล้วถ้าไม่ผ่านมาไม่พูดให้ฟังไม่ผ่านมาจะรู้ได้ยังไงว่าอารมณ์ใจมันเป็นอย่างนั้นมันมีความสุขสงัดบางคราวนึกว่าเอ้ยเรานี่น่ากลัวจะเป็นพระอรหันต์ซะแล้วเนี่ยแต่ต้องสังเกตว่าถ้าอารมณ์ที่มันสงบสงัดไม่ดิ้นรนแต่ถ้าว่าอารมณ์มันหนักหนักรู้สึกว่าสมาธิมันแนบเนียนดีมากอารมณ์กดดิ่งไม่อยากจะพูดไม่อยากจะจาไม่อยากขยับขยายนั่นกำลังใจของเราเป็นเพียงแค่ฌานโลกีถ้าเป็นโลกุตระอารมณ์จะไม่หนักมันเบาเบาแต่ว่าไม่มีอะไรเข้ามาเกาะใจได้ความรักก็ดีความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีไม่มีสำหรับเราเรื่องที่จะเข้าไปยุ่งกับจิตใจของคนอื่นเขาวางทิ้งใครจะเป็นยังไงก็ช่างมันไปเลยเราทำตัวเราดีก็แล้วกันแนะนำเขาแล้วแต่เขาไม่พอใจก็ให้ปล่อยเขาตกนรกไปตามอัธยาศัยอันนี้เป็นวิธีที่เราปฏิบัติแบบง่ายๆเอาจริงเอาจังถ้าสนกายใจกันจริงๆอารมณ์อย่างนี้มันไม่เกิน3เดือนแต่ที่เขาปฏิบัติกันมาจริงมันไม่ใช่3เดือนมันเดือนเดียวเนี่ยให้เวลาไว้มากๆว่าไม่เกิน3เดือนมันจะมีผลตามนี้ด้วยอำนาจของฌานโลกีขอให้ท่านหลายจำไว้ให้ดีแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติการรับคำสอนนี่พวกเรารับมากกว่าเมื่ออาตมาเรียนมา
เมื่อเรียนมาไม่ได้รับทุกวันนานๆย่อมประสงสัยไปถามหลวงพ่อปานทีถามท่านบอกมาแล้วก็ย่องเข้าป่าเข้ารกเข้าประชาเข้าที่สงัดกลางวันก็งานทุกอย่างพัดกับเขาทุกแบบตั้งแต่อยู่กลางลำน้ำขึ้นไปไปทำทุกอย่างไม่ใช่เลี่ยงงานเอางานเป็นพระกรรมฐานแต่เรื่องนี้ไว้พูดกันทีหลังเวลามันมากไปแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา